สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแคทชลากรเศรษฐาบรรทัดค่ะวันนี้จะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะแคทจะมารีวิวตัวรถบรรทุกที่เขาเรียกว่าตำนานกลับมาแล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะ FN2527 นะคะหรือว่าที่เรียกว่าฟูโซ่270แรงม้านั่นเองค่ะและสำหรับตำนานของรุ่นนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าเขาดังมามากๆสมัยก่อนแต่ดังยังไงเนี่ยพี่รถบรรทุกหรือว่าวงการรถดำรถดินเนี่ยรู้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี้ยเขาก็จะเอาไปใช้ในการขนดินขนทรายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีรีเควสเยอะมากเลยว่าอยากจะให้นำรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้แหละค่ะเขาก็ได้นำรถรุ่นนี้กลับมาแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเขานำรุ่นที่เป็นตัวเก่าก็คือ240แรงม้ากับ270แรงม้าเอา2อย่างที่ดีเนี่ยมารวมกันอยู่ในคันเดียวกันนั่นก็คือแรงม้าอยู่ที่270แรงม้าคือแบบแรงสุดไปเลยแต่ใช้เกียร์ของ240แรงม้าหรือว่าที่เขาเรียกว่าเกียร์สปรินเตอร์นั่นเองค่ะด้านหลังแคทนะคะนั่นเองก็คือตัว FN2527 ที่เราจะไปรีวิวกันวันนี้แต่ที่เห็นเนี่ยนะคะว่าคือมีการตกแต่งพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนรถ FN ปกติธรรมดาเพราะว่ากิจเศรษฐีเรามีของตกแต่งพิเศษให้แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวแคทพาไปดูแต่ก่อนจะไปเห็นไหมคะว่าข้างบนสูงสุดเลยก็คือโครงหลังคาที่เป็นสแตนเลสอันนี้เห็นเด่นชัดมากเลยอันนี้ก็เป็นของแถมที่เขาแถมให้แล้วก็เป็นสิ่งพิเศษที่กิจสถีมอบให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆว่าเราแถมอะไรอีกบ้างนะคะนี่เลยค่ะเห็นมาแต่ไกลนะคะก็คือกระจังหน้าโครเมียมนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นขาวๆธรรมดาแต่พิเศษค่ะสำหรับลูกค้าของกิจสถีนะคะถ้าซื้อวันนี้แถมฟรีไปเลยค่ะโครเมียมนะคะที่เป็นกระจังหน้าแล้วก็ที่เห็นตรงนี้อีกก็คือตรงด้านสปอยเลอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นชุดโครเมียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณขับรถมาจากตรงไหนก็ตามเห็นรถคันนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นตัวเฉินหลงหน้าเก่าเป็นรถตำนานแต่ตำนานไม่พอคือตำนานที่กลับมาแล้วแบบว่าหล่อกว่าเดิมแน่นอนค่ะเพราะว่าเราชุดโครเมียมตรงนี้ให้แล้วและอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยค่ะบันไดข้างนะคะเป็นสแตนเลสนะคะก็มีอันนี้แถมให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะว่าFN ของตัวนี้ของกิจเศรษฐีเขาให้อะไรของกับคุณลูกค้ามากเป็นพิเศษก็คือด้านบนโครงหลังคาด้านข้างกระจังหน้าแล้วก็ตรงนี้ค่ะรอๆกันไปเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะแคทก็จะพาไปดูตำนานอีกตำนานหนึ่งนั่นก็คือตำนานของกระบะกิจไพศาลตำนานด้านหน้าไม่พอนะคะด้านหลังต้องเป็นตำนานถึงจะได้ดูขลังทั้งคันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนรู้เลยว่ากระบะดำของกิจไพศาลเนี่ยเขาเป็นตำนานมาอยู่แล้วว่าแบบดีแล้วก็แบบถึกมากนะคะใช้ได้นานมากแล้วก็ใครๆก็รู้ถึงตำนานอันนี้วันนี้ถ้าจะมารีวิวอีกครั้งนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระบะของกิจไพศาลเนี่ยเขาจะเน้นถึงระยะห่างที่พอดีนะคะแล้วก็เหมาะสมระหว่างหัวเก๋งกับตัวกระบะนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีระยะห่างที่พอดีนะคะแล้วก็คำนวณมาแล้วว่าจะได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะสมในการใช้งานค่ะและสาเหตุนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องเว้นให้ระยะพอเหมาะพอควรเพราะว่าถ้าเรานำกระบะเนี่ยไปใกล้เครื่องงานมากเกินไปน้ำหนักของตัวกระบะเนี่ยก็จะถ่ายไปที่ล้อด้านหน้าซึ่งล้อด้านหน้าเนี่ยเขารับน้ำหนักหัวเก่งมากเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เว้นเอาไว้ก็จะทำให้การกระจายน้ำหนักเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยถูกถ่ายเทและตรงนี้นะคะที่เห็นก็คือจะเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะนะคะของกระบะของกิจไพศาลนะคะเพราะว่าเขาจะออกแบบมาให้ตัวนี้เป็นที่รับน้ำหนักนะคะที่จะช่วยให้กระบะนะคะไม่โค้งเคลงเวลารถวิ่งนะคะและถัดมานะคะเราก็จะเห็นตรงนี้เลยค่ะตัวรองดำนะคะหรือว่าตัวรองแชสซีนั่นเองจะเห็นได้ว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวแชสซีที่มาจากตัวรถนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวแบ็กเก็ตนะคะจะเป็นเหมือนสแตนดาร์ดของแบบรถทางฝั่งยุโรปนะคะก็คือจะมีแบ็กเก็ตติดอยู่รอดแชสซีเลยเพื่อจะทำให้การติดตั้งเนี่ยมันยึดติดกันโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวแชสซีแม้แต่อย่างเดียวเลยค่ะและในส่วนของดัมและปั๊มดัมนะคะเราก็เลือกใช้ดัม15ตันนะคะแล้วก็ปั๊มดัม15ตันของ3มิตรค่ะซึ่งแน่นอนว่ามีคุณภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากค่ะและจุดเด่นนะคะของกระบะกิจไพศาลนั่นก็คือเราปูพื้นด้วยกันถึง2ชั้นนะคะชั้นแรกเป็นเหล็กค่ะที่เห็นอยู่ด้านแบบนี้นะคะส่วนด้านบนเราปูด้วยแผ่นพลาสทับหรือว่าเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษนั่นเอง
แล้วมันสำคัญยังไงแล้วมันดียังไงใช่ไหมคะสรุปง่ายๆเลยก็คือมี3ข้อด้วยกันข้อแรกการที่เราปูพื้นที่เป็นกระบะแบบนี้เนี่ยจะทำให้น้ำหนักเบานะคะซึ่งตัวพลาสทับเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง7เท่า2ก็คือว่าตัวนี้ไม่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยยืดอายุการใช้งานของลูกค้าได้อย่างยาวนานเลยค่ะและข้อสุดท้ายสุดปังมากก็คือสำหรับพวกพี่ที่ใช้บรรทุกหินดินทรายนะคะเราไม่ต้องกระแทกกระบะดำอีกต่อไปค่ะเพราะว่าพื้นอันนี้เนี่ยจะทำให้หินดินทรายของคุณที่ติดอยู่ด้านบนเนี่ยไหลออกไปอย่างง่ายดายนะคะไม่ติดอยู่กับกระบะค่ะไม่หมดแค่นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นกันโคลนนะคะที่เป็นเหล็กค่ะและกระบะอันนี้ก็เป็นกระบะเหล็กเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะทำแบบอื่นก็สามารถถามได้เหมือนกันระบบไฟก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กิจไพศาลเขาออกแบบมาเพื่อโมเดลของกระบะปี2021นั่นก็คือระบบไฟทั้งหมดของตัวรถคันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็น LED นะคะเพราะว่าณยุคปัจจุบันนี้ LED ถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็สวยงามด้วยค่ะและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะนี่เลยไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือกระบะของกิจไพศาลเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนั่นก็คือว่าเขาจะทำตรงนี้ไว้นะคะทุกคนก็จะสามารถจะใช้แมคโครหรือปากแมคโครเนี่ยสามารถยกตรงนี้ได้เลยตรงนี้เพื่ออะไรก็ทราบกันอยู่แล้วถ้ารถติดลมหรือเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะใช้แมคโครนะคะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกได้เลยก็จะทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะฝาท้ายของกิจไพศาลเนี่ยก็ยังถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงอีกด้วยนะคะนี่เป็นสไตล์ของกิจไพศาลเลยก็คือทั้ง3ด้านจะมีเหล็กเสริมอยู่ทั้ง3ด้านแบบนี้เลยซึ่งก็ทำให้ฝาท้ายเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะยังไม่หมดแค่นั้นไฮไลท์ของไฮไลท์อีกนั่นก็คือกระบะของกิจไพศาลเนี่ยเขาจะมีจุดต่อเชื่อมพ่วงตรงนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่คิดว่าอยากจะเอารถเนี่ยไปต่อเป็นพ่วงนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องรออะไรเยอะเลยก็คือเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและนั่นแหละค่ะก็คือตำนานรถบรรทุกนะคะ FN2527 นะคะแล้วก็ตำนานกระบะของกิจไพศาลนั่นเองแต่ถ้าสำหรับท่านใดนะคะที่เห็นรถในตำนานแล้วก็กระบะในตำนานแบบนี้แล้วเกิดสนใจอยากจะซื้อเนี่ยแบบด่วนๆไม่ต้องคิดเลยและพร้อมที่จะใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งรถแล้วก็กระบะพร้อมสำเร็จรูปในการที่จะให้บริการคุณแล้วนะคะก็แบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้แถมฟรีให้กับลูกค้าเลยนะคะก็คือชุบโครเมียมแบบนี้เลยบอกไว้เลยว่าโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะแคทขอฝากรถบรรทุก FN2527 ในแบบกิจเศรษฐีแบบนี้แล้วก็กระบะดำของกิจไพศาลไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้แคทต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแคทจะรีวิวอะไรติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ